นี่นะคะทุกคนนี่คืออีพิเซบลูบลูนะคะของเรานะจ๊ะที่เราสงสัยมาหลายวันแล้วนะคะว่าทำไมอีพิของเรามันถึงใบแหว่งแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยใบแหว่งมากเวอร์จ้านะคะกลางวันหาไม่เจอตัวการนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาหากลางคืนค่ะเพราะว่าก็นึกถึงตอนกรณีเคสที่เจ้าหนอนกระทู้นะคะมากินฟาโรของเราใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะตัวที่มากินอีพิเซบูบูของเราเนี่ยจะเป็นกระทู้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหลังจากที่ตรวจดูทุกใบแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่เจอตัวการนะคะแต่ว่าเรามาสังเกตเห็นใบนี้เอ๊ะเมื่อตอนกลางวันยังไม่มีรูตอนนี้ทำไมมีรูนี่เลยพอหงายกาดดูนะคะจ้าขนปุกปุยเลยจ้านะคะนี่ปุกปุยเหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะคะตามดูด้วยนะคะนี่เลยจ้านี่มันหนอนชนิดใดกันนะทุกคนหนอนขนหรือว่าหนอนอะไรเนี่ยจับทิ้งสิจ้าไปเลยนะคะส่งไปคุกที่ไกลที่สุดเลยจ้าใครที่รู้ว่าเป็นหนอนอะไรนะคะช่วยบอกทีจ้ะบอกให้กระจ่างทีจ้ะเห็นบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของหล่อนเลยนะคะใครรู้นะคะช่วยแนะนำทีจ้าเมื่อเจอแล้วนะคะเราก็จะทำการจับน้อนนะคะไปส่งกับเจ้าหน้าที่เลยจ้าแต่ว่าปกติหนอนทั่วไปนะคะเราก็กล้าจับนะแต่ปุกปุยขนขนาดนี้นะไม่กล้าจับจ้าใช้ครีมหนีบเอาแล้วกันนะคะยี่เธอมานี่เดี๋ยวนี้นะทำไมเธอทำกับเราแบบนี้ฮะเธอเป็นใครชื่อเสียงเรียงใดเป็นงานที่เราจะต้องไปเข้าอากูเพื่อจะสืบเรื่องเธออีกแล้วนะจ๊ะคงจะต้องพึ่ง Google แล้วนะคะงานนี้นี่เลยอุ้ยและวันนี้นะคะเราก็มาสังเกตการอีกรอบนึงนะคะว่ามันยังหลงเหลือเจ้าหนอนบุ้งแบบนั้นเนี่ยอยู่อีกหรือเปล่านะคะทุกคนและหลังจากที่เราค้นพบมันแล้วนะคะเราก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่าไอ้เจ้าหนอนตัวนั้นเนี่ยมันคือหนอนอะไรนะคะและมีวิธีกำจัดอย่างไรนะคะสรุปว่าเจ้าหนอนนะคะที่มีขนปุกปุยนั้นชื่อว่าเจ้าหนอนบุ้งหูแดงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งคำว่าหนอนบุ้งเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะคะหนอนบุ้งเนี่ยเป็นหนอนที่มีพิษนะคะทุกคนอย่าไปจับมันด้วยมือเปล่านะคะถ้าไปเจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่าจับด้วยมือเปล่าเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าที่ขนบนตัวของมันนั่นเลยค่ะมีพิษร้ายมากๆเลยนะคะมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืชอย่างเดียวนะทุกคนมันเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยค่ะซึ่งในคืนนั้นนะคะเราก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่ไม่อุตริไปจับมันด้วยมือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปสัมผัสโดนขนมันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหพิษของมันร้ายแรงมากค่ะมันจะมีพิษนะคะทำให้เราเนี่ยปวดแสบปวดร้อนนั่นเองค่ะทุกคนโดยจากข้อมูลที่เราหามานะคะไอ้เจ้าหนอนบุ้งหูแดงเนี่ยมันก็มาจากผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าคำว่าหนอนบุ้งเนี่ยมันก็มีหลากหลายชนิดนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเนี่ยระยะเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็วางไข่หลังจากนั้นวางไข่นะคะก็กลายเป็นตัวหนอนหลังจากนั้นเป็นตัวหนอนก็กลายเป็นดักแด้พอดักแด้ก็กลายเป็นผีเสื้อตามเดิมนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะเรามารู้พิษสงของมันคร่าวๆกันก่อนค่ะว่าไอ้เจ้าหนอนบุ้งหูแดงเนี่ยมีพิษสงยังไงบ้างค่ะเจ้าหนอนบุ้งนะคะทุกคนเป็นแมลงศัตรูพืชค่ะซึ่งเป็นหนอนที่มีพิษนะคะไม่ควรจับด้วยมือเปล่าค่ะโดยผีเสื้อหนอนบุ้งหูแดงเนี่ยเป็นแมลงศัตรูพืชหนอนวัยแรกๆนะคะจะมีจุดสีแดงอยู่ข้างหูเป็นที่มาของชื่อบุ้งหูแดงนั่นแหละค่ะโดยพิษของมันนะคะก็อยู่ที่ขนนี่แหละค่ะขนที่ตั้งอยู่เป็นแผงเนี่ยนะคะขนเหล่านี้เนี่ยภายในเป็นท่อกลวงค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำพิษเนี่ยอยู่ในนั้นนะคะเมื่อไปสัมผัสเข้าน้ำพิษนั้นนะคะก็จะถูกฉีดเข้าสู่ผิวหนังของเราค่ะทำให้เกิดอาการคันนะคะลมพิษขึ้นปวดแสบปวดร้อนนะคะซึ่งเจ้าหนอนผีเสื้อบุ้งเนี่ยนะคะหลายชนิดเนี่ยมีพิษอยู่ทุกระยะของการเจริญเติบโตเลยนะคะโดยปลอกหุ้มดักแด้เนี่ยก็จะมีขนพิษติดอยู่ด้วยนะรวมทั้งขนที่ปีกนะคะแล้วก็คราบที่ลอกออกมาเนี่ยก็ยังมีพิษหลงเหลืออยู่นะทุกคนหลังจากลอกคราบไปแล้วนะคะบุ้งจะยังมีการลอกคราบอีกก็คือลอกแล้วลอกอีกอยู่นั่นแหละค่ะ
ซึ่งมันจะลอกคราบกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะขนที่อยู่ที่คราบที่มันลอกออกไปยังไงก็ยังมีพิษนะคะเอาเป็นว่าเตือนไว้เลยนะคะถ้าใครที่ไปเจอคราบของผีเสื้อหรือคราบของไอ้บุ้งเนี่ยที่มันลอกคราบไว้อย่าไปจับนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนที่มันลอกคราบออกมาแล้วก็อย่าไปจับนะคะเพราะว่าพิษของมันเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่นั่นเองค่ะโดยบางคนนะคะก็อาจจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะบางคนก็อาจจะแพ้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่มีอาการแพ้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยโอ้โหต้องขอบอกว่าพิษของมันเนี่ยส่งผลให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงเลยนะคะถ้าระบบน้ำเหลืองไม่ดีนะคะอาจจะมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีอาการชาเป็นอัมพาตแล้วก็จะช็อกได้ค่ะสำหรับใครที่เคยมีประวัติแพ้อย่างรุนแรงนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยและที่สำคัญนะคะมันสามารถทำให้ตาบอดได้ด้วยค่ะตาบอดได้ยังไงนะคะสมมติว่าคือลักษณะของมันเวลากัดกินเนี่ยมันจะกัดกินลักษณะของใต้ใบแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติเรามาเจอแบบนี้นะแล้วบังเอิญนะคะมีลมพัดหรือว่ามีอะไรนะคะไปกระทบกระเทือนจนทำให้ขนของมันเนี่ยหลุดลอยเข้ามาบริเวณดวงตานะคะมันสามารถรุนแรงถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เลยล่ะค่ะนี่ก็เลยนะคะจะต้องใส่แว่นมานะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าต้องป้องกันไว้นะคะเวลาคุณจะไปดูนะคะไปตามจับเจ้าหนอนพวกนี้นะคะต้องมีแว่นป้องกันสายตาด้วยค่ะทีนี้มาถึงวิธีกำจัดเจ้าหนอนบุ้งหูแดงกันบ้างนะคะว่าจะมีวิธีกำจัดอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีธรรมชาติเลยนะคะถ้าเราเจอแบบว่า1ตัว2ตัวก็คือจำนวนไม่เยอะนะคะที่สามารถใช้ครีมหนีบจับมันออกไปทิ้งได้นะคะก็สามารถใช้วิธีหยิบจับออกไปทิ้งได้นะคะแต่อย่าไปใช้มือสัมผัสนะคะให้ใช้ครีมหนีบไปทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเจอในปริมาณที่มันเยอะนะคะคือมันมาทำลายกัดกินนะคะพืชของเราเนี่ยแบบว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีบางเคสนะคะที่โอ้โหเจอเจ้าหนอนบุ้งเหล่านี้นะคะไปกัดกินใบเนี่ยโกรนทั้งต้นเลยก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเอ่ยนะคะต้นหูกวางเอ่ยไม้ดอกไม้ประดับเอ่ยนะคะก็เจอเหตุการณ์นี้กันมาหมดแล้วค่ะถ้าเจอในปริมาณเยอะอย่างนั้นนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีนะคะเข้ามากำจัดเจ้าตัวพวกนี้ค่ะทุกคนซึ่งสารเคมีนะคะที่ใช้กำจัดเจ้าตระกูลหนอนผีเสื้อพวกนี้นะคะในระยะที่มันกำลังเป็นหนอนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้นะคะสารเคมีที่มีชื่อสามัญก็คืออีมาเมกตินเบนโซเอทนั่นเองค่ะซึ่งอีมาเมกตินเนี่ยนะคะเราก็ได้ทำคลิปสาธิตวิธีการใช้เนี่ยไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่กำจัดเจ้าหนอนกระทู้นะคะก็ใช้อีมาเมกตินนั่นเองค่ะซึ่งอัตราส่วนการใช้นะคะก็สามารถดูข้างซองหรือข้างฉลากผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะประมาณ5กรัมต่อน้ํา20ลิตรนั่นเองค่ะและช่วงเวลาการฉีดพ่นนะคะแนะนำให้เป็นเวลาช่วงเย็นแบบนี้นะคะที่แบบว่าไม่มีแดดแล้วนะคะแล้วที่สำคัญช่วงเย็นๆนี้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหนอนผีเสื้อนะคะจะมาวางไข่หรือเป็นช่วงเวลาที่ไอ้เจ้าพวกหนอนบุ้งเนี่ยแหละค่ะเตรียมตัวที่จะออกมาหากินแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าการจะปลูกต้นไม้สักต้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องเจอทั้งโอ้โหทั้งโรคใบนะคะไม่ว่าจะเป็นราสนิมใบไหม้ใบช้ำโน่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ยังมาเจอศัตรูพืชนะคะโอ้โหยิ่งจะเป็นพวกหนอนเพี้ยไฟไรแดงพวกนี้เนี่ยกำจัดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะหายขาดนะคะคือมันมีโอกาสกลับมาได้อีกเพราะว่าเจ้าพวกนี้นะคะมันเป็นหนอนที่มาจากผีเสื้อซึ่งวงจรชีวิตนะคะของมันก็จะวนลูปกันอยู่แค่นี้ละค่ะเป็นผีเสื้อโตเต็มวัยผสมพันธุ์เสร็จก็วางไข่เสร็จก็รอไข่ฟักเสร็จก็ออกมาเป็นตัวหนอนแล้วก็เติบโตกินใบเงียบนะคะกินใบจนเจริญเติบโตนะคะแล้วก็กลายเป็นดักแด้ก็ฟักตัวแป๊บเดียวก็กลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ไปผสมพันธุ์วนลูปกันอยู่อย่างนี้นะคะนั่นก็หมายความว่ามันไม่สามารถกำจัดให้ออกไปหมดจากโลกนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเจอแล้วเราก็สามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็กำจัดได้แบบเฉพาะหน้านั่นเองค่ะทางที่ดีนะคะก็คือหมั่นตรวจสอบต้นไม้ของตนเองให้ดีนะคะว่ามีลักษณะอาการแปลกไปหรือเปล่าใบแหว่งใบขาดใบเป็นรูหรือเปล่านะคะก็หมั่นตรวจสอบดูค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะเพราะว่าศัตรูพืชบางชนิดนะคะมันไม่ได้เป็นพิษแค่กับพืชนะคะมันเป็นพิษกับตัวเราด้วยค่ะตอนนี้ก็เจอมาหมดแล้วนะคะทั้งหนอนชิเมโจไดนะคะหนอนกระทู้นะคะมาเจอหนอนบุ้งหูแดงอีกนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอกับหนอนหรือว่าศัตรูพืชอะไรอีกนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฟูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ Facebook ก็กดติดตามได้ที่ซินฟูแคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ